เมื่อวานเนี่ยทางตำรวจนครบาลเนี่ยเขาขอกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับ7กองร้อยเนี่ยมารักษาความปลอดภัยรอบรัฐสภาเลยนะก็7กองร้อยประมาณ 1,000 นายแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยคือไม่ให้พกอาวุธนะไม่ให้พกอาวุธแต่ว่าเขาเตรียมเครื่องขยายเสียงความถี่สูงนะครับเขาเรียกว่าแอลเลดนะครับอันนี้สำหรับส่งความถี่สูงแบบระดับแบบอันนั้นตามที่วงในกล้องนะครับในหน้าจอนะครับอันนี้รถจีโน่แล้วก็ติดลำโพงอยู่ข้างบนอันนี้ส่งความถี่สูงคลื่นเสียงความถี่สูงประมาณ150เดซิเบลก็ทำให้ปวดหูอันนี้ใช้สลายการชุมนุมเคยใช้มาตั้งแต่ปี63ละอันนี้อุ้มเคยได้ยินไหมเคยเห็นค่ะเคยเห็นแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินใช่ไหมยังไม่เคยได้ยินค่ะมันจะปล่อยเสียงความถี่สูงมากมันแบบปวดหูมากเลยเหรอพี่แกพี่ก็ไม่เคยโดน